This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานิดีพอดแคสต์สะสมสับการวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรง คุณฟังครับวันนี้จะบอกว่าสะสมศัท์ก็ไม่เชิงเนอ้อเพราะว่าทุกคําที่อามาฝากกันในวันนี้เป็นคําทับศัพท์ซึ่งเราจะใช้กันอยู่แล้วรู้ความหมายกันอยู่แล้วไม่ต้องแปลไทยด้วยซ้าไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นการสะสมเรื่องการออกเสียงก็แล้วกันวันนี้เป็นพาร์ท t w ครับภาค2ของเรื่องการออกเสียงยังไงให้คล้ายเจ้าของภาษามากที่สุดนะครับหลังจากที่เราทําใบ e ีที่แล้วนู้นนะครับ222ำวันนี้เอามาฝากอีก111คำครับหวังว่าจะออกเสียงไปพร้อมๆกันนะครับใครยังไม่ได้ฟัง E.P. ที่แล้วก็คือตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว G ส่วนหนึ่งะครับย้อนกลับไปฟังได้นะครับทบทวนกันนิดนึงนะครับสำหรับ pronunciation tips จุดสำคัญในการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับผมนะ3เรื่องนี้ถ้าทำได้ถ้าซ้อมให้คล่อง เราจะออกเสียงได้คล้ายเจ้าของภาษามากที่สุดเลยครับ 1. การเน้นพยางในแต่ละคำนะครับการสเตรสสำคัญมากๆในภาษาอังกฤษแทบจะทุกคำจะมีพยางใดพยางหนึ่งซึ่งถูกเน้นเยอะที่สุดแล้วมันจะมีบางพยางซึ่งจะแทบไม่ถูกเน้นเลยนะครับหรือว่าเน้นน้อยมากภาษาอังกฤษจะมีเสียงที่เรียกว่าชวานะครับชวาสัญ,ญลักษณ์ทางโฟนติกจะเป็นตัวอีกลับหัวนะครับซึ่งก็คือพยางที่ ไม่เน้นเลยในคำนั้นๆจะออกเสียงเป็นเสียงเอะสั้นๆเบาๆนะครับประมาณนี้ครับเอเอเแค่นี้เองนะครับชวร์สำคัญมากๆนะครับและอันที่3ครับความคล่อมค,อมคอมล่มกึ่งกึงของเสียงสระในภาษาอังกฤษซึ่งมันจะไม่ตรงเป๊ะกับเสียงสระในภาษาไทยนะครับเช่นมันก็จะไม่ใช่อะซะทีเดียวแต่มันจะกึ่งอะกึ่งอออ อย่างนี้เป็นต้นหรือว่ามันจะไม่ออซะทีเดียวแต่มันจะกึ่งอกึ่งออะไรอย่างนี้นะฮะนั่นคือ3หลักที่อยากจะให้จดจำเอาไว้แล้วมันจะสะท้อนอยู่ในทุกคำที่เอามาฝากในวันนี้เลยนะครับมาวันนี้แบบฝึกหัดของเราครับเป็นการออกเสียงคำทับศัพท์อย่างที่บอกนะฮะตามสำเนียงต้นฉบับของเจ้าของภาษาฝั่งอเมริกันครับตัวสะกดทับศัพท์ภาษาไทยที่จะเห็นทั้งหมดนี้นะครับบนวิดีโอที่อยู่บน YouTube นี้นะครับ อ้างอิงตามพิสูจน์อักษรของสำนัก The Standard ครับและการออกเสียงภาษาอังกฤษทั้งหมดวันนี้ผมอ้างอิงจาก Dictionary ออนไลน์สองเจ้าใหญ่นะครับก็คือ Cambridge Dictionary และ Dictionary.com นะครับย้ำอีครั้งว่าเอพิโซดนี้ถ้าจะฟังจากพอดแคสต์ก็โอเคนะครับสามารถฟังแล้วก็ออกเสียงตามไปด้วยได้ แต่ถ้าเกิดคุณติดตามทาง y o u t u b e นะครับจะเห็นรูปคำจะเห็นตัวถอดเสียงการอ่านจะเห็นสัญลักษณ์ของการเน้นเสียงหรือสัญลักษณ์ของพยางค์ที่ไม่เน้นเสียงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้ไปดูบน YouTube จะแจ่มชัดที่สุดนะครับวันนี้เริ่มต้นที่คำที่223ต่อจากคราวที่แล้วนะครับยังอยู่ที่ตัว G ีครับภาษาไทยคือกราฟนะครับกราฟรูปแท่งกราฟรูปพายกราฟเส้นต่างๆนะครับ เจ้าของภาษาในสำเนียงอเมริกันออกเสียงว่า graph graph จอบเป็นเสียงแอรนะครับและที่สำคัญก็คืออย่าลืมเน้นเสียง ph ท้ายคำด้วยนะครับ graph graph ตเติม ic ต่อท้าย graphic ครับ graphic design graphic designer ภาพกราฟิกต่างๆนะครับเจ้าของภาษาฝั่งอเมริกันออกเสียงว่า graphic เน้นพยางค์แรกนะครับ Graphic Graphic ออกเสียงตามไปได้วยกันนะครับคำต่อไปครับไกด์ครับอาชีพไกด์อาชีพ,ชพจริงๆภาษาไทยเขามีคำใช้กันนะคือมัคคุเทศแต่เราไม่ค่อยใช้คาว่ามัคคุเทศใช่ไหมมันไม่คุ้นเคยเลยนะครับบอกว่าคนนี้เป็นไกด์โอ้ชัดเจนเลยว่าเขาทำหน้าที่อะไรแต่ถ้าเกิดจะพูดเป็นภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาออกเสียงว่าไกด์มีดึต่อท้ายด้วยภาษาไทยคือไกด อังกฤษคือ guide guide กตาร์ครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่ายัางไงครับเดาสิครับว่าเน้นพยางไหนครับพยางที่สองครับ guitar guitar ไม่กีแต่จะเป็นกิเพราะว่ามันไม่โดนเน้นมันก็เลยเสียงสั้นนะครับ guitar guitar handmade ครับแปลว่าทำมือนั่นเองจริงๆภาษาไทยก็ใช้บ่อยเนาะแต่ถ้าเกิดจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วใส่สำเนียงด้วยใส่การออกเสียงด้วยให้เหมือนเจ้าของภาษานะครับเน้นพยางที่2แต่พยางแรกก็ไม่สั้นจนเกินไป handmade handmade นั่นคือ handmade นะครับส่วนคำคำนี้นะครับ hang out ตามการออกเสียงแบบคนไทยนะครับภาษาอังกฤษเจ้าของภาษาเน้นพยางที่1เป็น hang out hang out คำต่อไปเทรนสุขภาพกําลังมาครับทุกอย่างต้องอะไรครับเฮลตี้กินก็ต้องเฮลตี้ใช้ชีวิตแบบเฮลตี้สิ่งแวดล้อมก็ต้องเฮลตี้รีเลชั่นชิพความสัมพันธ์ก็ต้องเฮลตี้นะครับเฮลตี้คือการออกเสียงแบบไทยๆเจ้าของภาษาออกเสียงว่า healthy stress ที่พยางค์แรกนะครับ healthy th ครับ healthy healthy คำต่อไปคือไฮไลท์ครับปากกาไฮไลท์หรือว่าไฮไลท์ของการแสดงชุดนี้อยู่ตรงนี้ไฮไลท์ของแฟชั่นโชว์ชุดนี้มันคือนางแบบคนนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับจะของภาษาออกเสียงว่าไฮไลท์เน้นพยางแรกนะครับไฮไลท์ไฮไลท์โฮมเพจครับนี่คือหน้าแรกสุดของเว็บไซต์เราใช้ทับศัพท์กันจนเป็นภาษาไทยไปแล้วนะครับเจ้าของภาษาเน้นเสียงว่า home page home page เน้นพยางแรกนะครับ home page คำต่อไปฮอร์โมนครับคำนี้ก็คุ้นเคยกันเนาะจะเป็นความหมายเชิงชีววิทยาสารที่อยู่ในตัวของเราหรือจะเป็นซีรีส์ชื่อดังทุกคนเข้าใจแล้วก็รู้จักกันดีฮอร์โมนนะครับเจ้าของภาษาออกเสียงยังไงครับมันต้องเน้นสักพยาง,นะยางหนึ่งเนาะมันจะเป็นฮอร์โมนหรือจะเป็นฮอร์โมนไทยสิครับเน้นพยางแรกเลยครับ Hormone h o r m o ม e ผมใช้วิธีนี้บ่อยนะสมมติบางคำที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเน้นคำไหนลองพูดออกมาครับแล้วดูซิว่าอันไหนมันคุ้นหูกันนะครับสมมุติถ้าเกิดจะบอกว่า Hormone มันจะดูแปลกๆเน้นน่าจะเป็น Hormone มากกว่านะครับแต่ถ้าจะให้ชัวร์นะเช็คดิจิทัลรีนะครับไม่ว่าจะดูเครื่องหมาย s t r e s ไวาอยู่ตรงไหนหรือว่ากดฟังก็ได้เหมือนกันดิจินรีออนไลน์เกือบทุกเจ้ามี ปุ่มให้กดฟังแล้วทั้งนั้นนะครับอ่าต่อมาครับเป็นอาหารที่กินง่ายแล้วก็อร่อยด้วยฮอตดอกครับแปลแต่ไทยว่าหมาร้อนนี่แหละมันจะเป็นฮอตดอกหรือจะเป็นฮอตดอกไม่น่าจะเน้นหมาเนาะเพราะฉะนั้นถูกแล้วครับต้องเน้นร้อนครับฮอตดอกฮอตดอกเน้นพยางแรงนะครับฮอตดอกไฮเปอร์ครับแหมเด็กคนนี้มันไฮเปอร์เหลือเกินเว้ยชีวิตช่วงนี้ทำไมมันไฮเปอร์ขนาดนี้เน้นพยางไหนดี hyper Hyper พยางหลังออกเสียงนิดเดียวนะครับเป็นชวาที่มีตัวอาตามมาด้วยเออเออ hype นั่นคือพยางที่เน้นนะครับ Hyper Hyper นั่นคือ hyper ตามการออกเสียงของเจ้าของภาษานะครับสิ่งนี้ทุกคนชอบไหมน่าจะเป็นส่วนใหญ่ที่ชอบกันทุกคนไม่มีใครปฏิเสธไอติมนะครับไอ,ไอติมเนี่ยก็เป็นภาษาแบบภาษาปาก เพราะเราไม่รู้จักไอติมนะครับอันนี้มันคือการกร่อนคําภาษาอังกฤษที่อาจจะดูเหมือนออกเสียงยากให้กลายเป็นเสียงภาษาไทยที่มันง่ายๆแล้วก็เข้าปากเรามากขึ้นนะครับจากไอศครีมเป็นไอติมนะครับเหมือนเป็นชื่อเล่นเลยะแต่จริงๆแล้วเจ้าของภาษาก็ต้องแน่นอนฮะเน้นพยางในพยางหนึ่งซึ่งมันก็คือพยางที่หน,นะครับไอศครีมไอศครีม อันนี้น่าสนใจนะภาษาไทยถอดมาเนี่ยสะกดด้วยสอสาลาและกอไก่เป็นไอศกครีมนะครับเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนะบางทีเราอาจจะสะกดไอซแบบซอซุกะลันแล้วก็ครีมแบบคอควายรอหรือสลอีมอม้านะครับซึ่งเอาจริงๆเนะี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ซีเรียสมากขนาดนั้นถ้าเป็นบริบทของการสมมติเท็กซ์คุยกับเพื่อนนะครับแต่ถ้าสมมติเกิดอยากจะสะกดให้มันถูกต้องเป๊ะตามศัพท์บัญญ,ญัติเนี่ยเขาสะกดอย่างนี้ครับซอสาลา กอไก่นะครับไอศครีมนั่นคือไอศครีมคำต่อมาครับไอคอนครับบางทีเราก็พูดไอคอนบางทีเราก็บอกไอคอนนะฮะเจ้าของภาษาออกเสียงว่าไอคอนไอคอนเนี่ยตัวอย่างของการออกเสียงสระกึ่งกึ่งคล่อมคล่อมมันคืออย่างนี้ครับมันจะไม่คอนสทัทีเดียวแล้วก็ไม่คานสะทีเดียวแต่มันจะคานไอคอนลองพูดดูครับไอคอน ไม่่อนไม่คาน,คนแต่มันอยู่ตรงกลางฮะไอคอนคอมาทางคานแต่ออกก็ยังอยู่นิดนึง I อคอนั่นคือไอคอนนะครับคำต่อมาแล้วก็ใช้บ่อยเนาะเฮ้ยต้องรักษาลุกหน่อยรักษา image จเราหน่อยภาพพดภาพลักษณ์ของเราต้องดี image ของบริษัทนี้มันไม่ค่อยดีเลยอย่าไปอยู่เลย image คนคนนี้เนี่ยมันดีเหลือเกิน image แบบเจ้าของภาษาออกเสียงว่า image im-age อย่างที่เคยบอกไปครับว่า AGE ท้ายคำที่ไม่โดนเน้นเนี่ยมันจะออกเป็น t c h ไม่ age นะครับเพราะถ้า age มันคือการลากเสียงยาวมันจะโดนเน้นแต่ถ้าไม่เน้นมันจะเหลือแค่ t c h เพราะฉะนั้นคำนี้อ่านว่า Image Image อีกทีครับ Image นั่นคือ image นะครับ Ver รตัวนี้ก็ใช้บ่อยมันหมายถึงการด้นทำอะไรแบบสดๆไปเลยโดยที่ไม่ได้ เตรียมกันไว้ก่อนไม่ได้เตรียมไม่ได้ซ้อมโดนแปะก็คือคิดตอนนั้นทำตอนนั้นเลยนะครับมันคือคาว่า improvise ใช่ไหมครับลองเดาครับ improvise คำที่มี3ามพยางนี้เจ้าของภาษาจะเน้นตรงไหนครับ1นึ่งเฉลยครับ improviseimproviseim โดนเน้นนะครับเเป็นชวานะครับเไม่โปรนะครับเ r แล้วก็ v i c e ไม่ไวซ์นะครับไม่วอลแวนแต่เป็นวอลควบ for the the vice improvise 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 นั่นก็คือการ improvise ครับ อันนี้ก็คุ้นเคยมากๆเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเจ้าของสินค้าเจ้าของแบรนด์ใช้เงินกับสิ่งนี้เยอะมากนะครับแทนที่จะเป็นการลงโฆษณาทีวีหนังสือพิมพ์บิลบอร์ดต่างๆใช้อินฟลูเอนเซอร์คุ้มกว่าเยอะเพราะว่าเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดกว่านะครับอินฟลูเอนเซอร์สมัยนี้เนี่ยไม่ต้องโด่งดังเป็นเซเลบเป็นดาราช่อง7ช่อง3ก็หาตังค์ได้เป็นกอบเป็นกาเนาะบางทีมี f o l l o w ร์ หลักหมื่นหลักแสนอู้โฆษณาลงรัวๆนะครับ Influencer ครับเจ้าของภาษาออกเสียงยังไงครับ Influencer เน้นพยางค์ไหนลองทายดูครับ Influencer Influencer สองพยางค์หลังเป็นชวานะครับ Influencer Influencer นั่นคือ Influencer ครับ อย่ามาทำเป็นอินโนเซนต์อินโนเซนต์คืออะไรครับใส่ซื่อบริสุทธิ์ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้อ่อนต่อโลกซื่อใสไรเดียงนะครับนั่นคืออินโนเซนต์เจ้าของภาษาออกเสียงว่า Innocent In- ถูกเน้นครับ n e s เซสองพยางสุดท้ายเป็นชวาอีกแล้วนะครับ In- ิ CENT Innocent Innocent In จะไม่ออก no sense ซะทีเดียวเพราะมันเป็นพยางค์ที่ไม่ถูกเน้นนะครับพอไม่ถูกเน้นปั๊บส่วนใหญ่บ่อยๆเลยจะกลายเป็นชวานะครับ innocent 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 นั่นคือ innocent ครับความ inspire นั้นทุกคนต้องการทำไมเราถึงรู้สึกไม่อยากทะเยอะทะยานไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีกำลังใจอยากจะลุกขึ้นมาทำอะไรอยากจะหาอะไรมา อินสปายเราซะหน่อยอยากจะหาอะไรมาเป็น Inspiration นะครับมาจาก Verb Inspire แปลว่าให้แรงบันดาลใจพอกลายเป็นคำนามเติม a อชั n นเข้าไป Inspiration ห้าพยางครับมันจะเน้นตรงไหนดีครับเจ้าของภาษาบอกว่า Inspiration มีจุดเน้น2จุดนะครับจุดที่ถูกเน้นที่สุดเป็น Primary Stress คือ r ร ส่วน in เป็น secondary stress นะครับแปลว่าไม่จมหายเพราะฉะนั้น in ก็ยังได้ยินชัดเจนอยู่แต่เน้นที่สุดคือ ray ที่เหลือแน่นอนสวายอีกแล้วนะครับ inspiration Insp ไม่ inspiration นะครับ inspiration inspiration นั่นคือ inspiration หรือแรงบันดาลใจนะครับ interactive มันหมายถึงการมีการโต้อตอบกันใช่ไหมครับเห็นไหมอธิบายเป็นไทยยังยากเลยอะแต่พอบอกอินเทอร์แอคทุกคนเข้าใจเลยนั่นคือประโยชน์ของคําทับศัพท์หรือว่าคํายืมเนาะภาษาไทยอธิบายยากอะ่ะต้องพูดยาวอะ่ะยืมคําเข้ามาใช้เข้าใจกันทีอินเทอร์แอคทีฟครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่าอิ t เ r อร์แอคมีสเตรสสองจุดเหมือนกันนะครับเน้นสุดคือตรงแอคแต่ด้วยความที่ เสียงมันเชื่อมกันอยู่มันก็จะได้ยินเป็น rack คือ inter กับ active นะครับ rack นั่นคือเน้นที่สุด in ก็ไม่จมหายเป็น secondary stress นะครับ in ter เป็นชวนะครับแต่เป็นชวาที่มีตัว R ติดหางมาด้วยนิดนึง ter interactive interactive แอบออกเสียงไปด้วยกันนะครับ interior ครับแปลว่าอะไรครับ ภายในตรงข้ามกับ e x t e r i o ทียนะภายนอกแต่ส่วนใหญ่พอพูดอินเทเียปั๊บในหัวสมองเราเติมอะไรต่อท้ายครับดีไซน์การออกแบบตกแต่งภายในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคำนี้เจ้าของภาษาออกเสียงว่า interior in t ชที่ถูกเน้นที่สุดนะครับ i n t e r i o เเป็นชวาที่มีตัวอาตามมาด้วยนะครับ r Interior มันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเป็น R I O R นะครับมี R หน้ามี R หลังให้ออก R อย่างเดียวก็ยากแล้วแต่นี่มาทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ Rear Rear Interior 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 นะครับภาษาไทยก็แน่นอนว่าต้องมีรอเรือการันด้วยครับ International นั่นคือการออกเสียงสบายๆแบบไทยๆ Inter บางทีหดเหลือแค่นี้พูดเต็มๆ international ถ้าไม่ขี้เกียจมากก็ใส่ลอลิงนิดนึง n l l อ่ะแต่ถ้าขี้เกียจมากๆอยากได้แบบไทยๆก็ international วอลแวนก็เลยทีเดียวนะครับแนวแนลแน่ n ell, n ell, n ell, n ell เลยนะครับเจ้าของภาษาออกเสียงง่าย international พยางค์ที่ช้ที่สุดคือตรงกลางครับ n a s h นั่นคือสเตร s หลักของคำนี้นะครับส่วน in ก็ไม่จมหายเป็น secondary stress ครับ inter ก่อนครับ inter i n n e r i n n e r international, international, สองพยางสุดท้ายสวาทั้งคู่นะครับ Channel. international, international, นั่นคือไทยๆว่า international นั่นเองอินเ internet ครับคำนี้เราคุ้นเคยกันมากๆและขาดไม่ได้แล้วในชีวิตนี้ ไม่มีอะไรก็ได้แต่สัญญาณ Wi-Fi ต้องแรงนะครับอินเทอร์เน็ตออกเสียงตามเจ้าของภาษาว่า i n นเทอร์เน็ตอินเจะออกทีให้ชัดอย่างนี้ก็ได้หรือจะเป็น Internet ก็ได้อเมริกันมีเยอะมากครับที่ตัวทีอยู่กลางคําแล้วออกเสียงเป็นตัวดีเหมือน Water ที่แปลว่าน้ำเนื่องออกใช่ไหมครับอเมริการออกอยังไงครับ Water เหมือน Water เลยนะครับ ตัวที่กลางคำบางทีจะเป็นตัวดีแบบนี้จะเป็นดอดเด็กแบบนี้โดยเสียงของมันนะครับ Internet เน็ตอินเบางครั้งแทบไม่ได้ยินเลยกลายเป็นอินเนอร์เ็ตเวลาพูดเร็วๆก็ได้นะครับ Internet แต่ที่สำคัญเน้นพยางที่หนึ่พยางแรกต้องชัดที่สุดนะครับ Internet เน็ตไอเทมครับไอเทมลับไอเทมสำคัญไอเทมหายากในเกมในอะไรต่างๆไอเทมเป็นการพูดแบบไทยๆ แต่ถ้าจะพูดแบบเจ้าของภาษาออกเสียงว่า item อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ตัวทีกลางคำบางครั้งกลายเป็นตัวครึ่งทีครึ่งดีนะครับเน้นไอครับ i พยางสุดท้ายเป็นชวานั่นคือ d ด m um. item item นั่นคือ item ครับ jackpot ครับคำนี้ไม่น่าจะยากเพราะว่า ออกเสียงคล้ายๆกันเนาะไม่ว่าจะเป็นไทยๆหรือจะเป็นเทศเทศนะครับ j a c k พอ t เน้นพยางแรกนะครับ j a c k พอ t กึ่งพอดกึ่งผัดครับผัดแจ็คพอ t และอีกหนึ่งไอเทมที่ทุกคนต้องมีไว้ในตู้สื้อผ้าบางคนมีหลายตัวบางคนมีตัวเดียวใส่ทั้งปีไม่ซักก็มีนะครับนั่นคือกางเกงยีนเจ้าของภาษาออกเสียงว่า jeans มันคือตัวเจนะครับไม่ใช่ตัววนะครับ Jeans และต้องมีเสียงสอปิดท้ายเพราะมันมีตัว S ที่ท้ายคำ Jeans Jeans กางเกงยีนครับอีกหนึ่งตัว J ที่จะออกเสียงเป็นยอยักษ์ในภาษาไทยนะครับก็คือเยล l ีครับเยล l ีก็คือขนมที่มันแบบดึงดึงอ่ะปีโป้ทั้งหลายกลามี่แบร์ทั้งหลายกลามี่แบร์รับไหมไม่แน่ใจแต่อย่างปีโป้เนี่ยใช่เยลลี่เป็นวุ้นวุ้นดึงดึหนึบหนึบเคี้ยวเคี้วหน่อย แช่ตัวเย็นและอร่อยรสผลไม้ต่างๆนั่นคือเยลลี่ใช่ไหมครับเจ้าของภาษาคือเจลลี e ่ J E L L Y นะครับเจลลี่ต้องออกเสียงเป็นตัวจอที่มียอเข้าไปผสมด้วยนะครับซับซ้อนเหลือเกินเจลลี่เจลลี่เน้นพยางค์แรกเพราะฉะนั้นท้ายคําไม่ลี่แต่จะเป็นลี่นะครับเจลลี่อย่างนี้เยลลี่ครับ knock out ชกตูมสลบเหมือดแพ้เลยนั่นคือ knock out ใช่ไหมครับเจ้าของภาษาเน้นว่า knock out เน้นพยางแรกนะครับ knock out เอาตัวเคท้ายพยางแรกมาออกเสียงเป็นพยัญชนะต้นของพยางสองด้วยก็จะเป็น knock out นะครับ knock out knock out l a ท็อปครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่แสนสะดวกพกพาไปไหนได้ง่ายแล็บมันคือตากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นแล็ปท็อปมันคือ คอมพิวเตอร์ที่วางบนตักได้นั่นเองแล็ปท็อปในภาษาไทยที่เน้นท็อปพยางที่2แน่นอนว่าเจ้าของภาษาเน้นพยางแรกแล็ปท็อปแล็ปท็อปคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปนะครับแล็ปท็อปเลเซอร์ล่ะครับแสงเลเซอร์รักษาสิวด้วยเลเซอร์ยิงไฟด้วยเลเซอร์อะไรอย่างนี้ก็ใช้เลเซอร์ทำอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกวงการบิวตี้นี่จะเฟื่องฟูงมากเลยเนาะเลเซอร์ laser. เจ้าของภาษาออกเสียงว่า Laser เน้นพยางค์ที่หนึ่งนะครับเลพยางที่สองพยางหลังเป็นชวาแบบมีตัวอาครับ Sir Laser. Laser และในที่นี้ไม่ใช่สอบแบบตัว S แต่เป็นสอบแบบตัว Z เพราะฉะนั้น Z l s s e r Laser นั่นคือแสงเลเซอร์ครับ Layer อันนี้ผมจะได้ยินเขาใช้ทับศัพท์บ่อยๆในเรื่องของ อะอย่างสมมุติแบบพวกทำกราฟิกดีไซน์มี photoshop มีแบบการสร้างเลเยอร์อะไรอย่างนี้หรือว่าจะเป็นการแบบแฟชั่นก็มีนะการใส่เสื้อผ้าทับกันหลายๆชั้นคือเป็นการ layer. Uh, layer, เลเยอร์เออเลเยอร์แปลว่าชั้นใช่ไหมครับเจ้าของภาษาออกเสียงยังไงครับ Layer พยางเลชัดที่สุดนะครับส่วนพยางที่สองแน่นอนว่าเป็นชวัวแบบมีตัวอออีกแล้วนะครับเออเลเยอร์ uh, layer. Layer. Layer อ่าต่อมาอันนี้ก็ไม่น่าจะยากมากเนะเตือนในแค่อย่างเดียวคือถ้าเป็นการออกเสียงแบบเจ้าของภาษาต้องมีการออกเสียงตัว S ท้ายคำด้วยนะครับเลนเลนแว่นเลนกล้องต่างๆเราก็พูดแค่เลนเป็นเสียงอ่านแบบไทยๆนะครับเจ้าของภาษาต้องออกเลนเลนแล้วเป็นตัว S แบบอีกแล้วนะครับเป็นตัว Z นะครับเลนเลน อคำต่อไปจริงๆแล้วอังกฤษแบบอเมริกันเนี่ยจะใช้ elevator แปลว่าอะไรครับก็แปลว่า lift นะครับเขาว่า lift เป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาอังกฤษแบบ r r t t s s นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนเข้าใจกันดีนะครับ lift ในภาษาไทยไม่มีด้วยซ้ำไปเนาะมันคือคาว่า lift นี่แหละถ้าอยากจะใช้คาว่า lift ที่แปลว่า Lift ในภาษาอังกฤษให้เจ้าของภาษาเข้าใจอย่าลืมออกเสียงตัว f t ให้ชัดด้วย lift lift แต่ถ้าเกิดอยากจะพูดลิฟต์ให้อเมริกันเข้าใจนะครับอาจจะใช้คาว่า elevator ก็ได้นะครับ Lift แปลว่าลิฟต์ครับคำนี้ล่ะครับลิมิตไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยเป็นสโลแกนที่ติดหูมากเลยนะแต่ถามว่านึกออกไหมว่าสินค้าอะไรไม่แน่ใจน่านจะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังอะไรสักอย่างหนึ่งนะลิมิตก็เป็นคำที่เราใช้กันบ่อยมากนะครับลิมิตในสาเนียงการออกเสียงเจ้าของภาษาออกว่า Li มิต เน้นพยางแรกนะครับ Limit ไม่อยากไม่อยากนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่เราขาดไม่ได้เลยสักนิดเดียวก็คือ Line ครับโปรแกรมแชทสุดฮิตแล้วก็เป็นมากกว่าโปรแกรมแชทอีกนะครับอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราพูดกันอยู่ทุกวนันขอไลน์หน่อยขอไลน์หน่อยเดี๋ยวไลน์ไปมีอะไรไลน์มานะประมาณนี้พูดง่ายๆสะดวกปากก็ไลน์ไลน์แบบลวดลายนี่แหละ แต่ถ้าอยากจะใช้การออกเสียงแบบเจ้าของภาษานิดนึงอย่าลืมตัว N E ท้ายคำ line line เนอเก็บไว้ในปากก็ได้ไม่ต้องเนอออกมาชัดๆนะครับ line line อย่างนี้นะอันต่อมาภาษาอังกฤษภาษาไทยออกเสียงคล้ายกันมากนะครับ lipstick ครับภาษาไทย lipstick เขนเน้นพยางแรกเนาะภาษาอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะครับ lipstick lipstick อันนี้ง่ายๆนะครับ อันต่อมาก็ง่ายเหมือนกันล็อกล็อกประตูล็อกมือถือล็อกหน้าจออะไรอย่างเงี้ยเนาะออกเสียงแบบเจ้าของภาษาอย่าลืมตัว CK ท้ายคำเท่านั้นเองครับ l o อกล็อกใกล้เคียงกันเลยครับตู้เก็บของที่ใส่กุญแจได้ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็ออันต่อมาใช้ทาผิวโลชั่นครับเห็นชั่นปั๊บรู้เลยว่าชั่นต้องไม่เน้นและพยางก่อนหน้าชั่นจะถูกเน้น ทบจะเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้อง lotion lotion ชันเป็นชวานะครับเพราะฉะนั้นออก t i o ไม่ชั้น shun lotion lotion lottery เหรอครับพรุ่งนี้รวยพรุ่งนี้รวยนะครับสามพยังชน้พยังไหนน่าจะถูกเน้นที่สุดครับเอาง่ายๆไม่น่าจะเป็นรีเนาะ lottery ไม่น่าจะใช่นะครับ lot กับเตออันไหนดี Lottery พยางแรกครับพยางที่สองเป็นชวานะครับลอเดอรีลอกึ่งอกึ่งอนะครับลอเดอรี่ล t t เตอรี t t อตนั่นคือ l o ตเตอรี่ครับอันต่อมาเราไปสนามบินเนี่ยต้องไปนั่งเราไปกินอาหารฟรีไปใช้ Wi ไ,ไฟฟรี บางเล้าหรูๆห,หน่อยนี่มีห้องอาบน้ําให้ด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเล้าต่างๆหรือคอกเทลเล้าแต่ถ้าเราเล้าอย่างนี้มันจะดูเหมือนเล้าหมูไปนิดนึงนะครับอาจจะต้องออกเสียงตัว nge ให้นิดนึงนั่นคือ lounge เนเจครับเนเจต้องมาด้วยกัน lounge lounge นั่นคือ l lounge นะครับสินค้านี้เป็นสินค้า Luxury แปลว่า หรูและแพงอาจจะไม่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแต่มีไว้นี่ดีต่อใจมากและดีต่ออิมเมจภาพลักษณ์อย่างยิ่งเพราะว่าโอ้ใช้ของหรูนะครับใช้ของลักชัวรี่ภาษาไทยถอดมาว่าลักชัวรีนะครับภาษาอังกฤษ L U X U R Y เจ้าของภาษาออกเสียงว่า l u x u r รี่ลักชรี่ luxury luxury นั่นคือ luxury นะครับอันต่อมาสีเมจิกการแสดงเมจิกโอ้มันช่างเป็น magic moment เหลือเกินเป็นช่วงเวลาที่วิเศษเมจิกอาในช่วงเย็นโพลเพลแสงอาทิตย์กำลังจะตกดินนั้นมันช่างสวยงามเหลือเกิน,มนมเนมจิมกชใช่ไหมครับ a m j i g นั่นคือถอดมาเป็นไทยๆเลยนะครับเจ้ววาของภาษาออกเสียงว่าแมนะครับ magic และเน้นพยางแรกครับ magic magic คำต่อไป major ครับโรงหนังเราจะคิดถึงโรงหนังก่อนเลยเนาะ major เจ้าของภาษาออกเสียงว่ายังไงครับอย่างที่รู้ๆกันเนาะพอมันมี er ท้ายคำเนี่ยไอเ er เนี่ยไม่ค่อยโดนเน้นหรอกก็แปลว่าพยางที่จะถูกเน้นก็ต้องอยู่พยางอื่นหรืออยู่ข้างหน้านะครับ major major มนวนวลครับคำนี้ทริกกี้มากๆออกเสียงค่อนข้างยากไม่สงสัยเลยว่าทำไมเขาถึงถอดมาเป็นแมนวน,นวลนวลแบบนุ่มนวลอย่างเั้นเลยนะครับนอวลอลลแมนวนวลมันก็ออกเสียงสะดวกปากคนไทยดีเนาะจะออกเสียงอย่างเจ้าของภาษาต้องออกว่าแมนยู u อลแมนแมนครับแมนว่าเลยครับแมนยูยูยเอล เออพยางค์สุดท้ายเป็นชวานะครับ manual 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 นั่นคือแมนนวลครับพูดโดยใช้ลิ้นไทยๆง่ายกว่ากันเยอะเลยเนาะแต่คำนี้ผมว่าไม่ยากมากมั s ศาสเออนวดไทยนวดน้ำมันต่างๆมั s ศาสตทุกคนพูดอย่างนี้เราเข้าใจเลยว่ามันคือการนวดนั่นเองนะครับซึ่งก็ใกล้เคียงกับ ตัวต้นฉบับเจ้าของภาษานะครับ massage เพียงแต่ว่าต้องเน้นพยางหลังเท่านั้น massage แล้วคำแรกไม่ออกมัสชัดๆแต่เป็นชวานะครับเม massage 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 นั่นคือการนวดนะครับคำนี้ก็จะออกเสียงอย่างไทยๆ ไม่เหมือนกับเจ้าของภาษานะครับของเราเนี่ยพอเห็น M A T ปั P ๊บเราก็จะแมทเลยทันทีถูกไหมถึงจะมี R I X ตามมาเราก็ยังแมทริกซ์อยู่และภาษาไทยก็ถอดออกมาว่าสละแอมอม้อาทอทหารรออีกอรอโซโซกลันแมทริกซ์ tentar, กะ Netflix, นะครับแต่เจ้าของภาษาสำเนี่งอเมริกันจะออกว่าเมทริกซ์ออกเป็นเมไม่แมนะครับเมทริกซ์เมทริกซ คำนี้ก็เหมือนกันครับเมดเล่พูดอย่างนี้ทุกคนเข้าใจเลยว่ามันคือการรวมฮิตหลายๆอย่างเข้าด้วยกันต่อๆกันอะไรอย่างนั้นเนาะอย่างเพลงเมดเล่อะไรอย่างนี้น,นะครับจริงๆเจ้าของภาษาเนี่ยเขาออกเสียงว่าเมดลี่ไม่เล่ครับไม่เล่เลยลี่อะลีล่เลยครับเมดลี่แมดลี่ถ้าจะพูดกับฝรั่งบอกเมดลี่นะครับเขาก็จะเข้าใจเองว่าเรากําลังหมายถึงเมดเล่นะครับ medley อ่าเมื่อกี้มีมาศาสตร์แล้วแล้วคำนี้แหะครับทรง e ม s เ g e หากันมาศาสตร์แมสเ g e นะครับ e มสเ g e แบบเจ้าของภาษาเนี่ยออกเสียงว่า message อย่างที่บอกไว้ a g e ท้ายคำที่ไม่โดนเน้นจาก a g e จะกลายเป็นเสียง i t นะครับ message message นั่นคือข้อความนะฮะอ่าอันต่อมาอันนี้นี่ได้ยิน บ่อยมากผมเองก็พูดเหมือนกันเอาพี่แมสวิ่งไปรับเอกสารมาหน่อยพี่แมสในที่นี้คืออะไรครับแมสเซนเจอร์แมสเซนเจอร์คือพนักงานผู้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับของส่งของต่างๆย่อว่าพี่แมสนะครับแต่จริงๆคำนี้มันต้องอ่านออกเสียงว่า messenger mess นะครับไม่ mass นะครับ messenger mess in ger messenger messenger นั่นคือพี่แมสครับ messenger อันต่อมาแม่ซึมซึมมาอีกแล้วนะครับภาษาอังกฤษที่ลงไทยด้วยแบบอีซึมอีซึมทั้งหลายเนี่ยภาษาไทยมันจะออกว่าซึมซึมแบบซึมซึมเศร้าเนี่ยแล้วก็ใส่ไม่เอกแบบซึ่มใช่ไหมครับแต่จริงๆมันจะไม่ซึมมันจะซึมนิดเดียวเป็นชววนะครับ Metabolism มอมากรลัน m e t a b o l i s ึ m เจ้าของภาษาออกเสียงว่า metabolism พยางค์ที่เน้นที่สุดคือแท b นะครับ metab- me เป็นช metab- lism metabolism metabolism นั่นคือ Meta บอลิซึครับ อันต่อไปครับมิเตอร์แท็กซี่มิเตอร์มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟ M E T E R มิเตอร์แบบไทยๆเจ้าของภาษาออกว่า Meter อย่างที่คงคุ้นชินกันแล้วนะลงท้ายเออเจอเบอร์เซอเยอะทั้งหลายเนี่ยภาษาไทยชอบเน้นแต่ภาษาอังกฤษจะไม่เน้นเลยนะครับ Me t e r เออท้ายคำเป็นชวาแบบมีอาตามานะครับ Me t e r นั่นคือมิเตอร์นะครับอีกทีครับ Me t e r อามาถึงคำนี้คุ้นเคยกันมากตอนนี้ผมกาลังนั่งมองมันอยู่นะครับก็คือไมโครโฟนภาษาไทยไม่น่าจะมีเนาะไม่มีศัพท์บัญญัติภาษาไทยเนาะหรือมีแต่ถึงจะมีก็ไม่ใช่เนาะมันคงประหลาดมากถ้าเราจะเรียกไมโครโฟนเป็นคำอื่นนะเออเพราะเราคุ้นเคยแล้วว่าไมโครโฟนคืออะไรนะครับหน้าตามันคือไมโครโฟนไมโครโฟนเราออกเสียงอย่างนี้เนาะเราเรียกอย่างนี้เจ้าของภาษาออกเสียงว่าไมโค,คร โฟนโครตรงกลางเป็นชวานะครับ phone. ไมโครโฟนไมโครโฟนไมโครโฟนแต่คำนี้นะครับถึงแม้ว่ามันจะไมโครเหมือนกันแต่เจ้าของภาษาออกเสียงสองแบบนะครับจะเป็นไมโครก็ได้ไมโครก็ได้ไมโครเวฟก็ได้ไมโครเวฟก็ได้แต่ที่สำคัญต้องเน้นพยางแรกคือไมค์นั่นเองนะครับ Microwave. Microwave. อันต่อมาเป็นกาแฟที่หลายคนชอบเลยเพราะว่ามีช็อกโกแลตผสมด้วยนะครับมอคค่า ok นั่นคือการอ่านออกเสียงแบบไทยๆครับเจ้าของภาษาออกสองอย่างจะเป็นโมคคาก็ได้หรือจะเป็นมอคคก็ได้แต่ที่สำคัญไม่ค่าต้องเป็นคเป็นชวายแล้วนะครับค่คโมคามอค นั่นคือกาแฟมอคค่าครับโมเดลไม่ว่าจะเป็นนางแบบในแบบหรือจะเป็นตัวต่อโมเดลต่างๆนะครับภาษาไทยพูดง่ายๆสบายลิ้นเลยโมเดลราวกับสะกดด้วยวาแหวนเดลเดลคือเดลนะครับโมเดลเจ้าของภาษาเน้นพยางแรกมาร์ Model. ไม่โมด้วยนะมันจะออกมาด้วยซ้ำไปนะครับมา d e l มารลนั่นคือโมเดลครับ คำต่อมาทุกวันนี้ยังมีอยู่ไหมฮะหรือมันจะเป็นแบบไ i f ฟกันหมดแล้วนะโมเดมครับหลายๆคนที่ฟังอยู่เกิดทันแน่นอนนะครับโมเดมเจ้าของภาษาออกเสียงว่าโมเดมโมเดมโมแบบคีโมเลยครับแล้วก็เดมเป็นชวานะครับโมเดมโมเดมนั่นคือโมเดมนะครับอันต่อมาโมเมนต์โมเมนต์นี้มันน่าจดจำเหลือเกินเจ้าของภาษาออกเสียงว่า Moment m โมเหมือนกันครับยังโมอยู่และพยางค์ที่สองเป็นชว่าเพราะฉะนั้นจะไม่เม้นแต่จะเป็น m หมือน moment moment monitor ครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ผมกำลังนั่งมองมันอยู่นะครับหน้าจอต่างๆหรือบางทีอาจจะหมายถึงลำโพงที่เอาไว้ให้ฟังเช็คเสียงได้ด้วยนะก็เรียกว่ามอนิเตอเหมือนกันนะครับไทยๆอ่านตามตัวสะกดถอดทับศัพท์เลยนะครับว่ามอนิ แล้วก็แน่นอนเห็นเตอร์แสดงว่าเตอร์ไม่เน้นแน่เพราะฉะนั้นดัาว่ามันน่าจะเธอแล้วทีนี้มองกับนิจะเน้นตัวไหนนะเน้นพยางแรกครับแต่มันจะไม่มอสะทีเดียวมันจะเป็นอกึ่งอาอีกแล้ว m o n e t e r สองพยางหลังเป็นชวานะครับ monitor monitor นั่นคือ monitor ครับโมเสกคำนี้แหละครับ น่าจะเน้นพยางไหนนะถ้าคุณไทยว่าพยางแรกแล้วก็คุณผิดนะครับเพราะว่าคำนี้เน้นพยางที่สองครับ mosaic mosaic และไม่ใช่ s ทำอะไรอีกแล้วแต่เป็น s แบบตัวแซดคือ mosaic นั่นคือ m o s เ i กครับอันต่อมา m o t o r ครับอันนี้ก็ถอดไทยมาตามตัวสะกดภาษาอังกฤษเนาะ M O T O R ก็เป็นมออมอแล้วก็เตอร์ o. คำนี้ทริกกี้นิดนึงครับถ้าเกิดจะออกเสียงเป็นเจ้าของภาษาเนี่ยไม่มอนะครับ motor มครับ motor ไม่ motor นะครับ motor motor นั่นคือมอเตอร์นะครับ motor อีกทีนึงครับ motor อ,อ่าส่วนคำนี้โอ้ยง่ายมากเลย mouse ครับ mouse ที่เราใช้กับคอมพิวเตอร์เรานี้แหละ มันอ่านเหมือนกันเลยอะเพียงแต่ว่าอย่าลืมตัว SE ตรงท้ายเท่านั้นเองนะครับ mouse mouse อันนี้ง่ายมากนะครับอันต่อมาดีกว่า mummy ครับภาษาไทยเราเน้นพยางที่สองเนาะ mummy อย่างนี้เจ้าของภาษาเน้นพยางแรกนะครับ mummy เพราะฉะนั้นไม่มีแต่เป็นมีครับ mummy mummy อีกทีครับ mummy m u s t a r ล่ะครับ เป็นของบางอย่างที่มีรสชาติที่แบบคนถ้าไม่ชอบไปเลยก็จะเกลียดไปเลยเนาะไม่ค่อยมีตรงกลางเนะเท่าที่ผมได้ยินมานะอย่างผมเนี่ยเมื่อก่อนเกลียดมากแต่พอชอบแล้วชอบเลยชอบมากด้วยนะครับเหมือนว่าสาบ,บิอะ่ะเออมันเป็นของหมูเดียวกับวา่าสาบินะครับมัสตาร์ไทยไทยเน้นตาดเจ้าของภาษาเน้นมัสครับมัสเตอร์พยางหลังเป็นชวาด้วยนะครับมัสเตอร์เติร์ดครับไม่ตาดนะครับแล้วก็เติดสั้นๆครับ มีตัว R ด้วยนะ Master Master นั่นคือ m u s t a r ครับ X-Men บ้างครับ Mutant ถ้าเป็นตัวเขียนเขียนว่า Mutant ต่อเต่ากระรันนะครับ M-U-T-A-N-T เจ้าของภาษาออกเสียงว่า Mutant พยางค์ที่สองเป็นชวาแต่บางครั้งออกเสียงกลืนอยู่ในคอนะครับเป็น Mutant เพราะฉะนั้นคำนี้จะ Mutant หรือ Mutant ก็ได้นะครับ ลองดูทั้งสองแบบแล้วกันนะครับ mutant 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 นั่นคือ mutant นะครับมาที่ necktie คำนี้ก็อ่านง่ายไม่มีอะไรยากเลยเพราะว่าเจ้าของภาษาก็ necktie เพียงแต่ต้องเน้น neck ให้มากกว่า tie เท่านั้นเอง necktie necktie ง่ายๆนะครับไปที่คำต่อไป network ครับ ใครที่มาเน้นพยางไหนดีนะถูกต้อง Network อย่าลืม O R K ครับ ERK ร r er k network network คำต่อมาคือ h น club นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมีการถอดเป็นภาษาไทยแล้วผมว่ามันเพราะมากคือราตรีสโมสรใช่ไหมเออคลับคือสโมสรใช่ไหมไนคือกลางคืนกลางคืนคือราตรีมันเพราะมากเลยนะ เออแต่พอพูดขึ้นมาแล้วมันดูเหมือนย้อนยุคไปสักแบบ35ปีที่แล้วมากเลยอะ่ะเขาก็เลยเรียกไนท์คลับ <Club> กันเป็นปกติเราก็ใช้ทับศัพท์ว่าไนท์คลับนะครับเจ้า <_ S 2> ของภาษาพูดว่าไนท์คลับเน้นพยางค์แรกนะครับไนท์คลับไนท์คลับคำต่อมาคอมพิวเตอร์อีกแบบหนึ่งที่โอตอนนี้ราคาก็ถูกลงมาเยอะแล้วแล้วก็ประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆครับโน้ตบุ๊กครับซึ่งเอาจริงคืาว่าโน้ตบุ๊กเนี่ยมันหมายถึงแบบสมุด สมุดโจทด้วยซ้ำไปเนาะแต่พอใช้ไปใช้มาทุกวันนี้พอพูดโน้ตบุ๊กคนจะนึกถึงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมากกว่าสมุดที่เป็นกระดาษซะอีกนะครับโน้ตบุ๊กเจ้าของภาษาออกเสียงว่าโน้ตบุ๊กเท่านี้เองง่ายใเดียวเน้นพยางแรกนะครับโน้ตบุ๊กต่อมาคือเนอร์เซอรี่ครับสถานที่รับเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้เนาะเนอร์เซอรี่หรือจริงๆแล้วคำนี้อาจจะใช้หมายถึงห้อง ในบ้านสําหรับเลี้ยงเด็กโดยเฉพาะก็เรียกว่า nursery ได้เหมือนกันนะครับเจ้าของภาษาออกเสียงยังไง nursery nurse ถูกเน้นเยอะที่สุดนะครับ s u r y สั้น,นๆเบาๆ nursery nursery Nurs คำต่อมาเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้คิดถึงมากนะครับเมื่อก่อนไม่อยากไปเลยแต่พอเจอ work from home นานๆเข้าเริ่มอยากกลับออฟฟิศนะครับอยากเข้าออฟฟิศบ้างแล้วนะออฟฟิศ ภาษาอังกฤษสะกดด้วย c ี e. ภาษาไทยใช้เป็นตัวสอสาราครับจำไอศครีมได้ไหมครับหลักการเดียวกันเลยตัว CE จะถูกเทียบมาเป็นตัวสอสารานะครับในการบัญญัติศัพท์แบบดั้งเดิมเนาะแต่หลังๆผมเห็นคนสะกดออฟฟิศด้วยซอโซเยอะขึ้นซึ่งก็ไม่ซีเรียสอะไรเท่าไหร่เนาะอย่างที่บอกถ้ามันไม่จริงจังมากต้องเป็นทางการมากก็สะกดเอาตามที่หลายๆคนคุ้นเคยก็ก็ไม่ผิดมัง้ง ไม่รู้สิเออเจ้าของภาษาออกเสียงออฟฟิศยังไงครับไม่ยากเนอะออฟฟิศเน้นพยางแรงนะครับออฟฟิศออฟฟิศอัน,นต่อมาคือละครร้องครับเอออันนี้มันเป็นศัพท์ภาษาไทยเนอะแต่ว่าบอกละครร้องมันคือแบบแบบไหนไงละครร้องแบบจีนเหรอร้องแบบไทยเหรอร้องแบบฝรั่งเหรอแต่ถ้าบอกโอเปรา่าปั๊บอ๋อโอเคเลือกออกแล้วว่ามันประมาณหนึ่งต้องเป็นฝรั่ง สองต้องร้องเสียงแหลมๆนึกออกทันทีเลยใช่ไหมเออโอเปร่าครับภาษาไทยก็ถอดมาว่าโอเปรา O-P-E-R-A e นะครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่าออ e เปรกึ่งกึ่งออฟกับอัพนะครับออเปอรสองพยางหลังเป็นชวานะครับออเปออีกทีครับออเปอเรนะครับออเปอ นั่นคือโอเปร่าครับโอเปอเรเตอร์แหะครับเออลองประยุกต์จากเมื่อกี้สิได้ไหมคล้ายๆกันนะเพราะว่าเสียงออฟเนี่ยมันก็จะออกกึง up, ก่งออฟกึ่งอัพอีกแล้วอัพเปอร์เรเตอร์เน้นพยางแรกนะครับแล้วก็พยางสองกับสี่เป็นชว่าอัพเปอเรเตอร์อัพเปอเรเตอร์อีกทีครับอัพเปอเรเตอร์เพราะฉะนั้นอัพเปอเรเตอร์ operator o p e r a t o r นะครับอ่ะอันต่อมาครับวง orchestra. ออเคสตราออเคสตราเจ้าของภาษาออกว่าออเคสตราเน้นออที่สุดนะครับออมีตัวอว้วยนะครับออเคสตราออเคสตรา,เ,ตราเห็นไหมครับว่ามันไม่เคสตรานะครับเคสตรา Orchestra อีกทีครับ Orchestra นั่นคือ Orchestra นะครับอีกคำหนึ่งที่คุณเคยกันแน่ๆ Organic ทุกอย่างในยุคนี้ต้อง organic มันแปลว่าอะไรก็คือไม่ใช้สารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นธรรมชาติล้วนๆน,นั่นเองนะครับ Organic ภาษาไทยออรอเรือกลันถอดมาจากภาษาอังกฤษ O R นะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าต้องมี Or แต่จะเน้นตรงไหนนีสิลองทายไหมครับ organic เน้นตรงกลางเลยครับ organic organic คำต่อไปก็ organ เหมือนกันแต่ว่าเป็น organizer organizer ภาษาไทยพูดง่ายสบายปากเจ้าของภาษาพูดว่า Or Organizer 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 อีกทีครับ organizer okay original ครับตัวเขียนเขียน original นอหนูไม่เห็นอากาศลอลิงนะครับภาษาพูดออกเสียงเราคือ original นอนแบบถ้าขี้เกียจก็เป็นนอว a l l b ถ้าขยันขึ้นมานิดนึงก็นอนให้ลอลิงหน่อยหนึ่งเป็น original ใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆภาษาไทยก็จะเน้นพยางค์หลังสุดเช่นเคย original เจ้าของภาษาไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะครับออกเสียงว่ายังไงไทยดูครับ original สโลว์ให้ฟังนะครับ a rich a no มีชวาถึงสามจุดนะครับพยางค์หนึ่งพยางค์สามพยางค์สี่คือนอกเหนือจากพยางค์ที่เน้นสุดนะั้นนอกนั้นชวาหมดเลยนะครับ a rich a no เพราะฉะนั้นคำนี้คือ original original เห็นไหมครับว่าถ้าเกิดเราเข้าใจชวัวเข้าใจพยางสั้นเข้าใจพยางสตรส s, <S เราจะออกเสียงคล้ายเจ้าของภาษาเยอะขึ้นมากเลยนะครับอีกทีไหมครับ original เก่งมากยอดเยี่ยมอันต่อมาเป็นกิจกรรมที่หลายคนชอบเนาะไปเอาติ้งอะไรอย่างเงี้ยเออบริษทัทพาไปเที่ยวกินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีหมดเลยนะครับแต่ไปทำกิจกรรมได้ไปรู้จักการสนิทกันมากขึ้นการเอาติ้ง ภาษาไทยก็ติ้งเน้นพยางที่2เน้นพยางสุดท้ายเจ้าของภาษาแน่นอนเอาดิงเน้นพยางแรกครับเอาดิงอีกหนึ่งเอาที่หลายๆคนชอบแน่นอนนะครับของถูกของแบรนด์เนมราคาที่แบบโอ้โหในห้างมันขายอะไรกันวันแน่มันซื้อที่เอาเล็ตดีกว่าเอาเลเจ้าของภาษาออกเสียงว่า Outlet Outlet มีตัวทีเยอะแยะเลยก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ต้องออกถอถือก็ได้ไม่ต้อง outlet อย่างนี้นะครับ outlet หรือ outlet นิดหนึง่งก็พอแต่จะเป็น outlet ไม่ถือเลยก็ไม่ว่ากันนะครับ outlet สำคัญที่สุดเน้นพยางค์ที่หนึ่งนะครับอีกหนึ่ง out ครับ outsource คืออะไรครับคือการแจกจ่ายงานออกไปจ้างคนนอกให้ทำประมาณนี้เนาะ outsource เจ้าของภาษาออกเสียงยังไงครับ ถูกต้องตามที่เดากันนะครับต้องเน้นเ u t อีกแล้ว outsource outsource สะกดด้วยตัว rce นะครับ source อีกทีครับ source อ่าทีนี้พูดติดกันครับ outsource outsource อ่านั่นคือ outsource นะครับต่อมา Oxygen ครับ o x ก g e n ไทยๆนี่เน้นพยางแรกพยางหลังนะครับ เจ้าของภาษาออกเสียงยังไงไทยสิครับใกล้เคียงนะครับคือพยางค์แรกเน้นถูกแล้วแต่พยางค์หลังจะไม่เน้นเลยจะเป็นชวาเพราะฉะนั้นเดาสิครับว่าวออกเสียงยังไงครับออกซิเจนออกกึ่งออกึ่งอาอีกแล้วนะครับออกซิเจนซิเจนออกซิเจนออกซิเจนนั่นค,น,คน,น,นคือออกซิเจนนะครับอีกทีครับออกซิเจน อ่าต่อมาครับแพ็กเกจจิ้งจิ้งเลยครับจิ้งแบบจิ้งจกกันไปเลยนะครับเนี่ยตามสไตล์ไทยๆเนาะแพ็กเกจจิ้งก็คือหีบห่อนั่นเองหน้าตาเออ่หีบห่อภายนอกประมาณนั้นคือแพ็กเกจจิ้งนะครับแพ็กเกจจิ้งดีไซน์ประมาณนี้เจ้าของภาษาออกเสียงว่าแพ็กเกจจิ้งแพ็กเกจจิ้ง a อหรือ AGE ที่ไม่โดนเน้นเป็น itch ถูกไหมฮะแพ็กเกจแพ็กเกจจิ้ง Packaging อันต่อมาครับคำนี้ก็สนุกครับพาโนราม a มันคืออะไรมันคือภาพกว้างแบบ360องศาหรืออาจจะน้อยกว่าน,นั้นเนาะคือแบบภาพกว้างๆ่งภาพแบบถ่ายรูปแบบแพนไปพาโนรามเจ้าของภาษาำเนียงอเมริกันนะครับออกเสียงว่าพนเนรามพยางค์ที่ถูกเน้นที่สุดคือแรมนะครับพาโนราม ram นั่นคือถูกเน้นที่สุดนะครับแต่ pan ก็เป็น secondary stress panorama No นกับมาเป็นชวาเพราะฉะนั้นออกเนกับเมนะครับ panorama อีกทีครับ panorama panorama อ่านั่นคือ panorama ครับคำต่อไป parade ขบวนพาเรดนะครับเจ้าของภาษาออกเสียงยังไงครับไม่ใช่ครับไม่ได้เน้นพยางแรกไม่ใช่ p a r a d นะครับแต่เป็น parade พยางแรกเป็นชัวครับเพอนิดเดียวแล้วก็ raid นั่นคือพยางที่เน้นนะครับ parade อีกทีครับ parade parade นั่นคือพาเ a รดนะครับอันต่อมามีใครเป็นคนที่มีอาการแบบนี้หรือว่าเพื่อนใครเป็นบ้าง paranoia ย่อสั้นๆตามแบบไทยๆก็เหลือแค่นอยนะครับทำไมแก่หนอยอย่างนี้วะพารานอยมากไปหรือเปล่ากังวลอะไรกันนักกันหนาเนี่ยกังวลกลัวอะไรกันนักกันหนานั่นคือพารานอยนะครับภารานอ,อยอด,อด์กกน,นะครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่าแพรอออ์โนยด์นะครับ p a ร a n o ยด์ a พร์โนอยอีกทีครับ para n น i d นั่นคือพารานอยพาร์ทไทม์ละครับการทำงานพาร์ทไทม์การทำงานแบบพาร์ทไทม์ถ้าเราขี้เกียจขี้เกียจเราก็จะออกว่าพาร์ทไทม์ทออาร์มอไทม์ time, นะครับแต่ถ้าขยันขึ้นมานิดนึงเราก็จะออกให้ว่าไทม์สรลไอทอทหารมอมากัลันประมาณนั้นพาร์ทไทม์ time, หรือพาร์ทไทม์เจ้าของภาษาออกว่า part time เน้นพยางหลังนะครับแต่พยางแรกก็สเตรสเหมือนกันแต่เน้นพยางหลังมากกว่านะครับ part time Part-time นั่นคือ Part-time นะครับ Partner ล่ะครับเป็นหุ้นส่วนกันอาจจะหมายถึง Business Partner ก็ได้ Life Partner ก็คือเป็นคู่ชีวิตกันอย่างนี้ก็ได้นะครับ Partner เจ้าของภาษาออกเสียงว่า Partner แน่นอนเออเออท้ายคำเนี่ยชาวาแบบมีตัวอาตามาเกือบทั้งนั้นแหละนะครับ Partner Partner ยากนิดนึงเพราะว่ามันมีตัวอาหน้าอาหลังเลยนะครับ Partner อีกทีครับ partner 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 ร์ตี้เหรอครับงานปาร์ตี้อันนี้เราคุ้นเคยกันสเตรสพยางแรกครับ party ของเราตี้ใช่ไหมฮะเจ้าของภาษา,ษาจะตี party party passion เหรอครับ คำนี้ก็เป็นคำใหญ่เหลือเกินในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานะครับทําอะไรทุกอย่างต้องมี passion เพื่อจะได้ success อะไรอย่างนี้ passion เจ้าของภาษาออกว่าเดาวได้ถูกต้องครับเพราะว่าพอเห็นชั่นปุป๊บรู้เลยว่าออกยังไงนะครับ passion passion ชนครับไม่ชั่น passion passport ครับออกยังไงครับเดาสิครับส t r e s พยางที่หครับ passport สำเนียงอังกฤษแบบอเมริกันนะครับก็จะ passport แบบบริเตนก็อาจจะ passport แต่อเมริกันจะแอรนะครับ passport สี pastel ครับมันคืออะไรฮะมันคือสีอะไรก็ตามแล้วใส่นมลงไปนิดนึงนั่นคือ pastel เนาะมีความละมุนตุ้นอย่างนี้ละมุนนีนะครับคำนี้ออกเสียงได้สองแบบครับคุณจะ pastel ก็ได้หรือคุณจะ pastel ก็ได้ อีกทีนึงครับ pastel pastel เน้นพยางที่สองนะครับหรือ pastel pastel แล้วแต่ถนัดนะครับส่วนใหญ่ผมเองจะพูด pastel มากกว่าคือเน้นพยางหลังนะครับทำไมอ่ะเอาจริงเหตุผลง่ายๆเลยนะคือเราได้ยินการออกเสียงแบบไหนบ่อยกว่าแล้วก็จะคุ้นเคยกับแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้สำเนียงหรือการออกเสียงที่ถูกต้อง ต้องเสพสื่อเยอะๆนะครับฟังเยอะๆดูเยอะๆเราจะคุ้นเคยไปเองอย่างผมได้ยิน pastel บ่อยกว่าผมก็จะรู้สึกว่าอ่ะนี่แหละการออกเสียงที่ที่เราคุ้ที่รู้สึกถูกต้องมากกว่านะครับ pastel หรือ pastel สี pastel ครับคำนี้ก็ใช้บ่อยเนาะจริงๆภาษาไทยมีใช้คาว่าร้อยละถูกไหมครับภาษาอังกฤษคือเปอร์เซนต์ตรงเซนอย่าลืมใส่ไมแตอคูด้วยนะครับเปอร์เซนต์ครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่า Percent เน้นพยางหลังนะครับ Percent พยางแรกเป็นชวาแบบมีอาตามมาด้วยครับ Per Per Percent Percent per อีกหนึ่งเปอร์ที่คุ้นเคยกันมากและใช้บ่อยมากคือ Perfect Perfect เหลือเกินตัวเขียนสะกดด้วยพอพานนะครับ Perfect แต่ว่าเวลาเราพูดเนี่ยบางทีเราก็ perfect บางทีเราก็ perfect ใช่ไหม ได้ทั้งคู่นะเจ้าของภาษาออกเสียงว่า perfect, perfect. เน้นพยางค์แรกครับ perfect อย่าลืมถืต่อท้ายด้วยนะเพราะมันสะกดด้วยตัวทีนะ perfect อันต่อมา performance ครับมันคืออะไรครับมันคือการแสดงมันคือการปฏิบัติงานนะครับ performance ดีมากเลยนะปีนี้อย่างนี้เป็นต้นนะครับ performance ออกเสียงแบบเจ้าของภาษาออกว่า performance per ชวานะครับ for ถูกเน้นที่สุด months เป็นชวาปิดทยเช่นเคยนะครับชวาหน้าชวาหลังตรงกลางเน้น performance performance นั่นคือ performance นะครับอันต่อมาปิตโตรเี่ยมครับปิตโตรเลียมเจ้าของภาษาออกอยังไงครับ p e t r o l เอิ่ม l ิโทรลียมนะครับชววหน้าชวาหลังอีกแล้ว p e t r o l ลียม e t โ o รเลีอีกทีนึงครับ p e t r o l ลียอ่านั่นคือปิโตรเลียมนะครับอ่าอันต่อมาครับเฟดอืมเฟดหนึ่งเฟดสเฟดสการปฏิบัติงานเฟดแรกเป็นไปได้ด้วยดีเฟดต่อไปอะไรกันดีนะพวกเรา คำว่าเฟสนะครับก็คือช่วงนั่นเองใช่ไหมระยะเออ P-H-A-S-E นะครับภาษาไทยก็สะกดว่าสระเอฟอฟันสอเสือเจ้าของภาษาออกเสียง a s e ก็แค่เน้นตัว SE ตอนท้ายคำนั่นเองนะครับ a s e คำต่อมา p i กนิกล่ะครับปิกนิกแบบไทยๆเน้นทั้งสองพยางเท่ากันปิกนิกนะครับน่ารักดีเจ้าของภาษาออกเสียงว่า Pi c นิ c เน้นพยางแรกนะครับ picnic อีกทีครับ picnic อ่าพลาสติกล่ะครับช่างเป็นคำที่ได้รับการต่อต้านและเป็นที่ค่อนข้างจะรังเกียจกันเยอะเหลือเกินแต่เอาจริงพลาสติกมันไม่ผิดนะอันนี้ขอพูดนิดนึงสงสารพลาสติกมันอย่าไปรังเกียจมันพลาสติกถูกสร้างถูกออกแบบขึ้นมาในโลกเพื่อให้เราใช้ทรัพยากรน,น้อยลงเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ใช่ตัวพลาสติกครับปัญหามันคือการใช้ ครั้งเดียวแล้วทิ้งเพราะฉะนั้นพลาสติกไม่ชั่วร้ายนะแต่ใช้มันซ้ำๆครับเท่าที่จะเป็นไปได้มันจะได้ไม่ไปกองกันอยู่ในมหาสมุทรของเรานะครับอาแอบมีความรักโลกแทรกอยู่นิดหนึ่งนะครับอ่าพลาสติกเจ้าของภาษาออกเสียงยังไงพลาสติกอันนี้แบบอเมริกรันแน่นอนนะออกตัวเอเป็นเสียงแอร์แบบนี้นะครับพลาสติกพลาสติกอันต่อมาครับคำนี้ก็โอได้ยินบ่อยมากเลยแพลตฟอ,ตอร์ออม แพลตฟอร์มเนี่ยมันคือจริงๆแล้วมันคือเวทีถูกไหมครับยกพื้นขึ้นมาเนี่ยมันคือแพลตฟอร์มแต่ตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องของแบบรูปแบบของอะไรต่างๆเช่นพอดแคสต์ก็เป็นแพลตฟอร์มใหม่ในการนำคอนเทนต์อย่างนี้เป็นต้นนะครับแพลตฟอร์มเจ้าของภาษาออกเสียงว่าแพลตฟอร์มเน้นพยางแรกนะครับแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มอ่ะคำต่อไปนี้น่าสนใจนะครับภาษาไทย สะกด3พยางแ pl a t i n u ภาษาอังกฤษหน้าตาก็3พยางเหมือนกัน p l a t i n u m นะครับแถวประตูน้ำเราก็เรียกแพลตินัมแต่เจ้าของภาษาออกเสียงคำนี้แค่สองพยางคือแพลตกับนัมนะครับ platinum ไม่น้ำด้วยนัมเป็นชัวอีกแล้วนะครับ platinum 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 อีกทีครับ platinum นั่นคือ platinum นะครับคำนี้ก็ง่ายมากเลยครับ plug plug ไฟอะไรอย่างนี้ั๊กอ in ต่างๆเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นภาษาไทยมันก็จะออกปอปลาชัดเจนว่าล l u g นะครับแต่ออกเสียงอย่างเจ้าของภาษาอาจจะเป็นพอผ่านซะมากกว่าคือ plug ไม่ป l ั๊กนะครับ plug plug คำนี้นี่ใครไม่รู้จักงอนเลยนะครับของงอนตรงนี้เลย นั่นคือสิ่งที่คุณกำลังฟังอยู่ในเวลานี้มันคือพอดแคสต์ครับบ้านเราสะกดพอดแคสต์บ้างพอดคาสต์ Podcast บ้างถูกทั้งคู่นะครับเช่นเดียวกับเจ้าของภาษาที่จะออกพอดแคสต์ก็ได้แต่บริ i ิชก็จะออกพอดคาสต์ก็ไม่ผิดนะครับแล้วแต่ถนัดเลยครับแต่ที่สำคัญคือเน้นพยางค์แรกเท่านั้นเองพอดแคสต์พอดคาสต์ได้ทั้งคู่นะครับ คำนี้ก็กลายเป็นคําไทยไปแล้วเหมือนกันถามว่าภาษาไทยมีใช้ไหมก็มีนะก็คือเขาว่าอะไรครับเป็นที่นิยมยอดนิยมอะไรประมาณนั้นมันคือป๊อปปูล่าแต่พอบอก popular, ป๊อปปูล่าปั๊บมันก็เข้าใจได้ชัดเจนดีเนาะเออมันคือความปนะ๊อปมะมันคือความแบบโด่งดังความป๊อปนะครับป๊อปปูล่าแบบเจ้าของภาษาออกเสียงว่า popular พรพีลอพอควบย่อครับ p พี Pure p ิ r e l a r Ler popular popular ยากเหมือนกันเนาะแต่ถ้าเราเก็ตว่ามันคือชวามันก็จะไม่ไปยึดติดกับคาว่าปูล่ามากเท่าที่เราคุ้นเคยครับอีกทีหนึ่งนะครับ popular นั่นคือ Popular ครับ Portfolio ล่ะครับ Portfolio 4สี่พยางเจ้าของภาษาเน้นพยางไหนครับ เจ้าของภาษาเน้น2พยางแรกนะครับแต่ว่าพยางที่2เน้นมากกว่าเพราะฉะนั้น portfolio portfolio อีกทีนึงครับ portfolio คำต่อไป portrait ครับพูดคำนี้ผมว่าทุกคนเข้าใจตรงกันเลยนะว่าอาจจะหมายถึง1ภาพวาดของหน้าคนก็ได้ภาพ portrait ใช่ไหมครับเอะภาพวาดภาพถ่ายก็ได้กับ2มันหมายถึง รูปแบบแนวตั้งอะไม่ใช่แนวนอนแนวนอนคือแลนด์สเคปแนวตั้งคือพอเทรตถูกไหมครับเออพอเทรตนั่นคือการออกเสียงแบบไทยๆนะครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่าไงครับเจ้าของภาษานี้ออกเสียงได้3อย่างด้วยกันแต่ที่สําคัญเลยคือมันต้องเน้นพยางแรกพอมาก่อนเลยแต่ไอ้เทรดข้างหลังเนี่ยจะเป็นทริดก็ได้สรลอิหรือจะเป็นเทรดก็ได้คือชวาหรือจะเป็นเทรดเสียงเอกก็ได้ เพราะฉะนั้นจะเป็น portrait ก็ได้ portrait ก็ได้ portrait ก็ได้ครับอันต่อมาครับ postcard ครับภาษาไทยออกเสียงเท่ากัน2พยาง postcard เจ้าของภาษาเน้นพยางแรกนะครับเพราะฉะนั้นคือ postcard postcard ต่อมานะครับปอนเนี่ยจะเป็นหน่วยของเงินก็ได้ ปอนอังกฤษปอนสเตอร์ลิงหรือว่าจะเป็นหน่วยของน้ำหนักก็ได้คือน้ำหนักกี่ปอนกี่ปอนอย่างนี้นะครับเจ้าของภาษาออกเสียงว่า pound คนละเรื่องกันเลยนะครับคนละเสียงสระเลยนะครับ pound อย่าลืมเน้นเนอ t h ท้ายคำด้วยนะครับ pound pound power ละครับที่แปลว่ากำลังแปลว่าพลังนะครับ ออกเสียงยังไงครับเจ้าของภาษาเน้นพยางแรกและพยางคที่สองเป็นชวานะครับ power 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 นะครับมากที่คำนี้เป็นที่ฮิตกันมากๆอีกเช่นเคย pre-order ซึ่งหลังๆถูกเรียกว่าเป็น pre-o r ก็เข้าใจกันแล้วไม่รู้ว่าจะละเดอร์ไว้ทำไมนะครับ pre-o r หรือยัง พรีออเดอแบบไทยๆเจ้าของภาษาออกเสียงว่า Pre-order มีสเตรสสองทีนะครับ or เน้นที่สุดส่วน pre ก็เน้นรองลงมานะครับเพราะฉะนั้นจะเป็น Pre-order Pre-order อีกทีครับ Pre-order และคำสุดท้ายของวันนี้นะครับคำที่111 และโดยรวมคือคำที่333ของซีรีส์นี้นะครับนั่นคือคำว่าพรีเมียครับพรีเมียแบบเจ้าของภาษาออกเสียงยังไงครับหลายหลาคนต้องทายว่าพรีเมียแน่เลยนะครับซึ่งไม่ใช่นะครับคำนี้ออกเสียงว่าพรีเมียเน้นพยางค์ที่2ครับพรีเมียพรีเมียพรีเมียนั่นคือทั้งหมดของวันนี้ครับ ซีรีส์นี้มีทั้งหมด3ตอนจบนะครับหวังว่าทุกคนคงจะซ้อมออกเสียงไปพร้อมๆกันแล้วก็ติดตามเอพิโซดหน้าซึ่งเป็นตอนจบด้วยของเรื่องราวการออกเสียงคำทับศัพท์ตามสำเนียงต้นฉบับแบบเจ้าของภาษาฝั่งอเมริกันนะครับวันนี้ผมบิ๊กบูลไปก่อนแล้วครับขอบคุณที่ร่วมสนุกไปด้วยกันนะครับอย่าลืมว่าภาษาเป็นเรื่องของสกิลการออกเสียงเป็นเรื่องของทักษะนั่นหมายถึงว่า มันดีขึ้นได้ถ้าเราฝึกฝนนะครับวันนี้ไปก่อนละครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีพิโซดหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears